เปิดราคาที่ไทยแล้ว Samsung Galaxy M21 ในราคา 6,990 บาทมาพร้อมจอ Super AMOLED กล้องหลัง3ตัวและหลัก48มิลลิเซลแบตจุใจ 6,000 มิลลิแอมเปิดราคาที่ไทยแล้ว Samsung Galaxy M21 ในราคา 6,990 บาทมาพร้อมจอ Super AMOLED กล้องหลัง3ตัวและหลัก48มิลลิเซลแบตจุใจ 6,000 มิลลิแอมก่อนหน้านี้ทาง Samsung ได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21 ที่ต่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทาง Samsung ประเทศไทยก็ได้นำสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาวางจำหน่ายแบบออนไลน์ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21เปิดราคาที่ไทยอยู่ที่ 6,990 บาทมีรุ่นเดียวครับคือรุ่นแรม 4GB ROM 64GB มีให้เลือกทั้งหมด3เฉดสีครับคือสีน้ำเงินสีดำและสีเขียวครับโดยสามารถสั่งซื้อสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21 ได้ทาง Lazada ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy M21 มีหน้าจอแสดงผลแบบ Super AMOLED Infinity U Display หน้าจอขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plusดีไซน์ตัวเครื่องด้านหลังพิมพ์สัมผัสเงางามใช้ชิปประมวลผล Exynos 9611ไฮแรมมาที่4กิกส่วนหลอมให้มาที่64กิกสามารถเพิ่มหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ Micro SD Card ได้สูงสุด512กิกและยังมีฟีเจอร์เกมบูทเพื่อช่วยให้รีดประสิทธิภาพของการเล่นเกมให้อยู่ในระดับที่สูงอีกด้วยครับให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด48มิลลิเซลกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องเดฟคาเมราความละเอียด5ล้านพิกเซลครับพร้อมกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่จุใจถึง 6,000 มิลลิแอมป์ที่รองรับระบบชาร์จเร็ว15วัตต์อีกด้วยครับเอาละครับถ้าหากใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ